MicroStrategy นะครับไม่ได้ลงทุน Bitcoin เพียงแค่400ล้านดอลลาร์แต่ตอนนี้ไปถึง500ล้านดอลลาร์ความเสี่ยงเกิดอะไรขึ้นต่อการระดมทุนครั้งนี้การทำแบบนี้ของ MicroStrategy นะครับจะเกิดความเสี่ยงอะไรเราต้องไปดูกรณีศึกษาตรงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับวันนี้ใครที่ชอบในคอนเทนต์เกี่ยวกับ Bitcoin นะครับตอนนี้ข่าว Bitcoin มาแรงมากๆเลยนะครับโดยรวมนะครับของ MicroStrategy นะครับได้สะสม Bitcoin เนี่ยประมาณ 92,000 Bitcoin ในตอนนี้แล้วนะครับโดยข่าวนะครับได้มีการอัปเดตเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากราคา Bitcoin นะครับมีแนวโน้มที่ต่ำลงนะครับทำให้ MicroStrategy นะครับเปลี่ยนทิศไม่น่าเปลี่ยนทิศนะครับไปทางทิศเดิมนะครับแต่เพิ่มจำนวนของเงินมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเขาได้รายงานนะครับในเรื่องของบัญชีงบดุลของพวกเขาเนี่ยเขาได้เผยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ดึงดูดเม็ดเงินมูลค่ากว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สำหรับข้อตกลงล่าสุดในการซื้อบิตคอยน์นะครับก่อนหน้านี้การระดมทุนของ MicroStrategy เนี่ยอยู่ที่400ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อซื้อบิตคอยน์นะครับผ่านการเสนอขายตราสารหนี้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับระดับสูงเลยนะครับคือมีดอกเบี้ยสูงนะครับให้ผลตอบแทนสูงนะครับตรงเนี้ยมันจะมีดีเทลนะครับแล้วรายละเอียดของมันดังนั้นโดยจะนำเงินที่ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยมาซื้อบิตคอยน์แต่ทว่าทางล่าสุดเนี่ยทางบริษัทได้เผยว่าได้มีจำนวนที่ระดมทุนเป็น500ล้านแล้วนะครับเพิ่มอีก100ล้านเลยนะครับเพราะว่าบิตคอยน์มันราคาลงนะครับแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ MicroStrategy บอกตอนนี้นะครับเป็นนัยยะนะครับว่าราคาของบิตคอยน่าจะตอนนี้น่าจะไม่ปั่นไปสูงกว่า 42,500 ดอลลาร์นะครับน่าจะอยู่ที่ 30,000 ต้นเนี้ยแหละนะครับหรือ 30,000 ปลายๆเนี่ยนะครับงั้นข้อมูลล่าสุดของ Bloomberg นะครับได้เผยว่าบริษัทนะครับนักลงทุนแห่เข้าไปขอสั่งซื้อกองทุนเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยรวมถึงบริษัทนะครับต่างๆเนี่ยอีกหลายแห่งก็มีความน่าสนใจนะครับข้อตกลงดังกล่าวแหละน่าสนใจมากเขาบอกว่าข้อตกลงนะครับในการให้ผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่า 6% นะครับเล็กน้อยโดยมันมีลักษณะเป็นจังบอนนะครับหรือพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าและมีความสูงด้วยนะครับที่จะผิดนัดชำระหนี้ซึ่งมีนายเจฟเฟอร์ไรส์นะครับซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนมาช่วยดำเนินการในการเสนอขายทางนี้นะครับทาง MicroStrategy ได้ประกาศเสนอขายอย่างเป็นทางการนะครับในการแถลงเมื่อวันอังคารโดยกล่าวว่าราคาการเสนอขายหุ้นกู้มีลักษณะหลักประกันนะครับรวมกันมูลค่าประมาณ500ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกำหนดภายในปี2571นะครับในตัวพันธบัตรซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราประมาณ 6.125% ต่อปีนะครับฉะนั้นจากที่ MicroStrategy ได้ทวิตลงไปนะครับเราก็ได้พูดไปนะในโซเชียลมีเดียนะครับเขาบอกงี้นะว่า MicroStrategy นะครับก็ประมาณว่ารายได้สุทธิที่จากการขายธนบัตรนะครับและค้ำประกันที่เกี่ยวข้องจะอยู่ประมาณ488ล้านดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นจะหักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นของผู้ซื้อในครั้งแรกนะครับและค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ MicroStrategy จ่ายให้เขาบอกว่าทางเราเนี่ยตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิได้จากการขายพันธบัตรเพื่อไปซื้อบิตคอยน์เพิ่มเติมนะครับให้กับบริษัทดังกล่าวครับฉะนั้นถ้าพูดโดยรวมตอนนี้นะครับทาง MicroStrategy ได้สะสมบิตคอยน์มาก
ประมาณถึง 92,000 นะครับบิตคอยน์เลยทีเดียวนะครับในตอนนี้ก็เป็นข่าวดีที่มาจากนี้เป็นเรื่องของ The Block นะครับเป็นทวิตนะครับของ The Block นะครับก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของบริษัท MicroStrategy นะครับได้เพิ่มทุนนะครับจาก400ล้านเพิ่มทุนอีก100ล้านนะครับเพื่อเข้าซื้อบิตคอยน์เราจะทำการวิเคราะห์กันนะครับทีละประเด็นประเด็นแรกนะครับตรงเนี้ยนะครับจาก MicroStrategy นะได้ทำการเพิ่มในการซื้อบิตคอยน์อีก100ล้านดอลลาร์เขาเห็นอะไรจากตรงนี้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นว่าราคาของบิตคอยน์เนี่ยแนวโน้มในอนาคตเนี่ยราคาน่าจะไม่ได้ไปมากกว่านี้นะครับน่าจะไม่พุ่งทะลุมากกว่านี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับทาง MicroStrategy เลยตัดสินใจว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยน่าจะยืนอยู่นะครับในเรื่องของยืนอยู่ในประมาณช่วงของราคาเนี้ยหรืออาจจะต่ำลงไปกว่านี้สักระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็คงไม่ได้ไปไหนนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะซึ่งผมอาจจะผิดก็ได้นะครับอาจจะมีข้อมูลกราฟหรืออย่างอื่นนะเข้ามาวิเคราะห์ก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นข้อมูลตรงนี้ผมอาจจะผิดนะนะครับสามารถเข้ามาเป็นกำลังใจให้ก็ได้นะครับในส่วนที่สองนะครับคือเรื่องของสิ่งที่น่าเป็นกังวลนะคือการขายหุ้นกู้นะครับที่มีหลักประกันนะครับก็ตัวเนี้ยก็ดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากเลยนะครับหากเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงปีนะนะครับเกี่ยวกับราคาของบิตคอยน์นะครับก็มีความน่ากังวลนะว่าอาจจะถูกผิดรัดชำระหนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าบิตคอยน์มันไม่ใช่เหมือนของที่ปู่วอลเลนวัฟเฟตเล่นนะครับหรือหุ้น VI นะครับดังนั้นการจะได้กำไรมานะครับมันต้องซื้อและก็ขายในราคาที่สูงกว่านะครับดังนั้นมันถึงจะได้กำไรนะครับนั้นในระยะยาวเนี่ยนะครับทาง MicroStrategy น่าจะมีการเทขายนะครับหรือการเข้าซื้อ Bitcoin มากและบ่อยพอสมควรนะครับที่จะสามารถคืนทุนให้ตรงเนี้ยข้อมูลผมยังไม่แน่นไม่ชัวร์นะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลด้วยว่าการทุ่มหุ้นกู้ครั้งเนี้ยสูงมากๆเลยนะครับถึง 6% เลยทีเดียวต่อปีนะครับ 6.12% ต่อปีเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่เขาก็เล็งไว้แล้วล่ะนะครับว่า Bitcoin น่ะน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากๆกว่านี้นะครับก็มีบริษัทมากมายนะพยายามที่จะซื้อหุ้นกู้ของ MicroStrategy นะครับก็เรื่องนี้นะครับสอนเราอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าบริษัทเดี๋ยวนี้นะครับก็ต้องมีพวกสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆนะครับมาเป็นการสร้างพอร์ตการสร้างรายได้เป็นของตัวเองนะครับเพื่อจะทำให้บริษัทนี้ได้รับการเพิ่มความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่นะครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวสำหรับวันนี้ตัวลาไปก่อนครับก่อนที่จะลาจากกันเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิ Facebook YouTube และไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับตลาดของคริปโตเคอเรนซีนะครับมีข่าวสารต่างๆสามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอตัวนะครับที่จะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ